นายกรัฐมนตรีถกบอร์ดซอฟต์พาวเวอร์รับมือนักท่องเที่ยวทั่วโลกร่วมงานมหาสงกรานต์นายกรัฐมนตรีประชุมกก.ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์เห็นชอบข้อเสนอโครงการทั้ง 11 สาขาอนุมัติวงเงินผู้ประกอบการร่วมเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศกำชับรับมือจัดงานมหาสงกรานต์ 67เมื่อเวลา 13:30 นาทีวันที่ 9 มกราคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งที่1/4 2567 โดยมีน.ส.แพรทองธาร ชินวัตรรองประธานคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในด้านต่างๆซึ่งในระยะแรกเริ่มประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมด้านซอฟต์พาวเวอร์เป้าหมายใน 11 สาขาโดยวันนี้จะพิจารณาแผนงานโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยในห้วงปีงบประมาณพ.ศ. 2567และปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้นและขอให้ทุกคนช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่เพื่อที่รัฐบาลจะนำไปเร่งดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบ1ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอโครงการของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เป้าหมายทั้ง 11 สาขาประกอบด้วยสาขาเฟสติวัลสาขาท่องเที่ยวสาขาอาหารสาขาศิลปะสาขาออกแบบสาขากีฬาสาขาดนตรีสาขาหนังสือสาขาภาพยนตร์ละครและซีรีส์สาขาแฟชั่นและสาขาเกมโดยมอบให้สำนักงบประมาณพิจารณากรอบวงเงินและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป 2. ที่ประชุมเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศจำนวน 3 เทศกาลในวงเงิน 3 ล้านบาทโดยมอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำคำของงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการพิจารณาและมอบสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 3 ที่ประชุมเห็นชอบหลักการงานมหาสงกรานต์เวิลด์วอเตอร์เฟสติวัลเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ 2567โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าวคาดว่าจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของรถเครื่องบินที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยให้คณะทำงานไปหารือกับกระทรวงคมนาคมซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีการบริหารจัดการเรื่องการเดินทางได้เป็นอย่างดีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นเรื่องงบประมาณซึ่งมีการตั้งไว้จำนวนมากขอให้พิจารณาถึงความคุ้มค่าคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสำคัญ 4 ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองปยป.เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์โดยมีหน้าที่คือ 1. ดำเนินการบูรณาการและขับเคลื่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์การจัดสรรงบประมาณการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลลดความซ้ำซ้อน 2. ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการทบทวนปรับปรุงแก้ไขยกเลิกและจัดทำกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ 11 อุตสาหกรรมของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมในการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์และ 4. ประสานและบูรณาการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ 11อุตสาหกรรมตลอดจนการเผยแพร่ความคืบหน้าและผลการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนายชัยกล่าวว่า 5. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติแต่งตั้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนเป็นกรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นกรรมการและเลขานุการร่วมในคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติแชร์พฤติกรรมย่าไล่8ขวบพ้นบ้านญาติทนไม่ไหวเข้าช่วยแจงยิบเงินบริจาคชาวบ้านแชร์พฤติกรรมย่าไล่เด็ก8ขวบพ้นบ้านให้อดข้าวทุบตีญาติทนไม่ไหวเข้าช่วยแจงยิบไม่ได้นำเงินบริจาคไปใช้ตั้งใจว่าหากได้เงินมากจะส่งเรียนหนังสือวันที่9 มกราคม67นางสาวชลิดาพลมาศหรือต้นอ้อจากมูลนิธิเป็นหนึ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเดินทางไปยังบ้านพักหลังหนึ่งในซอยนวลจันทร์ 9เพื่อตรวจสอบและช่วยเหลือเด็กวัย8ขวบหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กออกมาโพสต์ว่าเด็ก8ขวบมีพ่อติดคุกและอาศัยอยู่กับย่าแต่ย่าไม่อยากเลี้ยงถูกย่าทุบตีและบังคับให้อดอาหารเด็กจึงหนีออกมาเร่ร่อนต่อมาชาวบ้านแถวย่านเสรีไทยไปพบเห็นเข้าจึงให้มาพักอาศัยด้วยชั่วคราวเนื่องจากทุกครั้งที่เด็กกลับไปบ้านย่าก็ถูกบังคับให้อดอาหารตลอดและถูกไล่ออกจากบ้านทุกครั้งต่อมาเมื่อมาถึงบ้านที่คนในซอยให้ข้อมูลว่าน่าจะเป็นบ้านของย่าและเด็ก8ขวบดังกล่าวเจ้าหน้าที่พยายามตะโกนเรียกแต่ก็ไร้การตอบรับนายรุ่งอรุณชัยธรรมโชติเพื่อนบ้านในซอยนวลจันทร์ 9เปิดเผยว่าตนทราบว่าเด็กอาศัยอยู่กับย่าโดยพ่อติดคุกส่วนแม่เสียชีวิตที่ผ่านมาตนทราบมาว่าย่าไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เด็กไม่ให้อาหารกินรวมถึงยังไล่ออกจากบ้านหรือวันไหนหากเด็กออกไปนอกบ้านแล้วกลับมาไม่ทัน21:00ก็จะไม่ได้เข้าบ้านปล่อยให้นอนนอกบ้านที่ผ่านตนและแฟนคอยซื้อข้าวแกงหน้าปากซอยและน้ำให้กินเป็นประจำบางวันก็ไปเล่นที่บ้านพร้อมกับบ่นว่ายุงกัดและมีความกดดันสูงบอกว่าอยากจะฆ่าให้หมดเลยโดยก่อนหน้านี้ตนทราบมาว่าเด็กเคยไปอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าแล้วแต่ไม่รู้ใครพากลับมาอีกโดยตนเจอเด็กล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาต่อมานายไพศาลเจ้าของโพสต์และเป็นญาติของเด็กออกมาจากบ้านพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตนนั้นได้นำเด็กมาเลี้ยงได้ประมาณ 10-20 วันแล้วเนื่องจากเด็กมาตะโกนเรียกและตนทนไม่ไหวที่ย่าเด็กปล่อยปละละเลยเพราะย่าไม่ให้เข้าบ้านเด็กมาอาศัยหลับนอนและกินข้าวที่บ้านตนพอตอนเช้าก็จะออกไปข้างนอกตนไม่ทราบว่าไปไหนและไปกับใครคาดว่าน่าจะไปกับเพื่อนแต่จะกลับมาช่วงดึกๆทั้งนี้ตนก็ไม่ได้ไปตามก่อนหน้านี้เด็กเคยถูกส่งให้บ้านเด็กกำพร้าแต่ย่าก็ไปรับกลับมาเพราะไม่ให้เรียนส่วนเงินบริจาคตนเพิ่งเปิดบัญชีมาเมื่อวานนี้มีคนบริจาคมา 2-3,000 ตนยืนยันว่าไม่ได้นำไปใช้และตั้งใจว่าหากได้เงินมากพอจะนำไปส่งเสียเด็กเรียนหนังสืออ่านเจอตัวแล้ว8ขวบถูกย่าไล่ออกจากบ้านสั่งให้อดข้าวต้องเร่ร่อนหาที่กินนอน